ันคุณที่ต้องบินไปหาเมียแหม่มคนนี้ป่ะใช่ครับไปบินไปที่วอชิงตันเลยนะครับโอ้โหไปวอชิงตันเลยสวยมากไม่ขาดสวยเหรอสวยมากอะผู้ชายเป็นห้ามใช่สงสัยจะเป็นผู้ใหญ่ของน้องทาทาไม่ครับอันนี้คงยังไม่ได้ทาใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลสลิงได้ไหมได้ครับฮัลโหล what's your name my name is Risa Risa okay you beautiful Risa you and I go to Pattaya สลิงทาชายทะเลนอนนิ่งๆ yes สบายเฮ้ยไม่ได้สบายแย่แปลว่าอะไรแปลว่าใช่ครับเอ้าใช่สบายแย่สบายก็ใช่สบายหรือบ้านกระยาบ้านกระชาแย่ผู้หล่นผู้ลายดูนะโอเคยูมันจะโดนเมียกินแล้วนะสวีทกันแล้วคุณน้ากระชาประชาหน่อยน้ากระไปญี่ปุ่นแน่นอนครับโอ้โหขอวันนี้ครับที่ชาวญี่ปุ่นรีบบินไปหาแม่มิชิโกมิชิโกที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยเหรออยากจะเห็นว่ามิชิโกว้าวมิชิโกเล่นดีชอบมิชิโกมากเอาไม่ใช่เอาแบบนั้นให้ภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนทักทายสวัสดีให้ก็เห็นเขาบอกให้ผมก็จะเอาแล้วไม่ใช่เอาจ้าอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนมิชิโกะโอ้ไม่น่าเชื่อแล้วผิวเขียวไม่กว่าสวีทแล้วเหรอชอบมากมิชิโกะและดีค่ะโอ้ดำปื้อเลยผิวเขียวไม่กว่าสวีทพาไปที่ต่อไปครับวันศุกร์วันศุกร์ก่อนพม่าผมต้องไปหาเมียพม่าอย่างห้าวันนี้ที่เมืองย่างกุ้งโอ้ยนะวันศุกร์เนี่ยต้องบินไปถึงพม่าเลยเหรอใช่ครับรอบเมียคนไหนมากสุดจะให้เช้าพม่าหลับเสียงเลือดเช็ดคอไปแถวร้านซีฟู้ดเมืองทองอีกเยอะแยะเขาย่างกุ้งไปได้เพียบหมดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ยังไงอ่ะย่างกุ้งกันมันชื่อเมืองชื่อเมืองเหรออันนี้สาวพม่าโอ้ดูตาซะดูตาผิวพม่าในตาแทนอันนี้สงสัยจะเป็นท่าพม่าแทนกบดูโอ้โหโอ้โหเมียคนที่ห้าเป็นชาวพม่ารามันเธอสวยเฉิดฉายเป็นวิญญาณฝันดวงใจที่คอยห่วงใยกลัวฉันแน่ตายเพราะเธอน่ารู้ว่าฉันเจ้าชู้อย่างใหญ่กลัวฉันแน่ตายทุกเธอเป็นนายโซฟันโอ้โหนี่หน้าเขาเหมือนกบเหมือนกันเลยนะอิจฉาละสิอิจฉาดิพี่อิจฉาละสิเป็นกอยังสู้กับชาไม่ได้แล้วเนี่ยเมียเยอะเหลือเกินเมียวันต่อมาครับวันเสาร์ผมต้องไปหาเมียยวนสาวเวียดนามสาวยวนที่เวียดนามโอ้นี่ค่อยบอกหน่อยสาวยวนต้องผิวขาวแบบนี้โอ้จบจบจบแหลมมือใหญ่กว่ากระชายกันเลยโอ้โหเลิศเอ้าขชาครับแล้ววันอาทิตย์ขชาไปไหนอ่ะไปหาเมียที่ไหนกันอะไรพี่เดี๋ยวนะพี่วันจิ้งจกเหรอไม่ใช่มีเมียจิ้งจกเหรอวันอาทิตย์ไปไหนไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะ
ต้องอยู่บ้านเฝ้าอีแก่มั้งเฮ้ยเบรกบอยเป็นเฝ้าบ้านแล้วบอกไปเที่ยวพี่ไม่ได้แล้วจะเอาไงอ่ะผมจะเอาตังค์ไหนเล่าให้ตังค์อีแก่บอกอีแก่รวยเออคนไทยเราไทยเราเรียวคนนี้เรียว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 เยอะคนเดียวให้เรียวมากเลยเป็นเดินแมนมากสูงกว่านั้นก็ชาตายเอ้ยสบายดีหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาแล้วเว้ยเป็นยังไงยาเคยคิดไหมชีวิตนี้จะต้องมาทำอะไรแบบนี้ไม่เคยเลยเขาหน้าอีกไหมดีครับสนุกดีครับเอาไหมโอเคครั้งหน้าแต่งหญิงเลยไหมได้ครับไม่เป็นไรเห็นไหม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 เขาบอกว่าแต่งหญิงไหมนี่หน้าตาไม่สลดเลยนะคือพี่มือหาก็ได้คือจริงๆแล้วนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้กินยาเนี่ยคือยาเป็นยาที่เขาเรียกว่าอะไรใช้คำพูดเมื่อครั้งที่แล้วที่ค่อนข้างชาวบ้านหน่อยเฮ้ยเป็นนักแสดงนี่ต้องหน้าด้านด้วยนะถูกไหมไม่ได้หน้าด้านไม่ความหมายที่ไม่ใช่ความหมายในทางลบหมายความว่าต้องพร้อมที่จะแบบไม่มีความอายเผชิญกับทุกอย่างต้องเผชิญทุกอย่างได้แล้วมันปัญหาเฉพาะหน้าอีกอะไอ้นี่มันจะมีใครโผล่มาแล้วไอ้นี่มันจะพูดตลกไหมแล้วเราจะต้องอะไรอันนี้เกาะขาสูงไปนิดนึงอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วนี่คือนี่กระทุ้งแรงมากนะแล้วรับรองได้ว่าแววตาแล้วสีหน้าเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นเมื่อกี้เห็นแล้วมีหน้าที่2แล้วที่3แล้วก็จะคอยดูหน้าต่อๆไปมีเรื่องนึงจะคอมเมนต์กระชาบางทีละมุกเราดีหน้าเราดีแต่เสียดายเราหันหลังให้คนดูครับเห็นปะสังเกตมีหลายมุมมากที่ส่งมุกไปแล้วแบบไม่เห็นหน้ากระชาเดี๋ยวเราต้องระวังบล็อกกิ้งนิดนึงใครบ้างไฟเราเป็นนักแสดงที่ดีก็เขยิบหาช่องไฟเราเองถ้าเราไม่เห็นคนดูไม่เห็นเราไม่เห็นมุกส่งไม่ได้เสียดายระหว่างเพลงนี้กับยุ่งหน้าอันไหนหนักใจกว่ากันมันถามว่าอันไหนหนักใจกันผมว่าอันนี้หนักใจกว่าแต่ถึงเวลาไปโชว์บนเวทีจริงๆผมชอบอันนี้มากกว่าชอบอันนี้มันปล่อยแบบมันไม่ต้องเคร่งเครียดกับความเป็นดนตรีเลยมากเพราะว่าการร้องก็ไม่ได้เน้นมากอย่างพี่เพลินพรมแดนก็ไม่ได้เป็นคนร้องเพลง แบบจะเอาเพราะ เอาเป็นเอาตาย คือให้ความสุขอะเอนเตอร์เทนเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วนี่ก็ทำได้เป็นอย่างนั้นให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ผมให้8.5 ครับโอ้โหโอเคให้เท่ากันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมภูมิใจภูมิใจแต่เล่นตลกได้เพราะหน้าตายมากเล่นแล้วจะใช่หน้าตายนี่แปลว่าน่าจะตายไปซะหรือว่าหน้าตายมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคป่ะล็อกฝาล็อกโต24ครับเย้เย้สันตะเสริมออกมานี่จำไม่ได้เลยนะใช่คนละคนเลยจำไม่ได้เลยละคนเลยวันนี้แบบสุดยอดอ่ะดูหน้าเด็กหน้าเด็กสุดยอดไม่ค่อยได้ยินเลยมันตอบI'm not afraid to die.
าล็อกชาวล็อกชาวล็อกยาออกฤทธิ์ยาออกฤทธิ์ยานี้ได้ผลทีเดียวรู้สึกว่าตัวเองได้ใช้เสียงอะไรที่ไม่เคยใช้มาค่ะไม่ค่อยได้ร้องเพลงคีย์เนี่ยค่ะแบบแนวมันเป็นเรื่องแนวด้วยนะแล้วก็มันคีย์ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราวางยาไว้อย่างนั้นจริงๆอยากให้ลองไปค้นดูว่าเสียงตัวเองที่ใช้กับไอ้เสียงต่ำๆแบบนี้เนี่ยมันจะเอามาใช้ในเสียงที่มันสูงขึ้นมากว่านี้อีกได้เพราะฉะนั้นเสียงเราอาจจะมีวาไรตี้แล้วก็มันไม่ได้อย่างนี้เขาว่ากันนะเสียงแหลมเราเสียงแหลมมาตลอดชีวิตสูงกับแหลมไม่เหมือนกันนะคนเสียงแหลมเนี่ยพูดต่ำๆก็จี๊ดคือมันเสียงมันถึงจะพูดต่ำๆมันก็เป็นแบบนี้จะสูงจะต่ำไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันมากถ้าเกิดจะเป็นคนเสียงแหลมทีนี้เรากำลังหาเพลงเออเราหาอีกย่านความถี่หนึ่งมันมีเบสเข้ามามันมีเสียงกึ่งเบสเข้ามาเสริมให้เสียงเรามีกำลังขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือมันกระทุ้งออกเตฟอะกระทุ้งอะไรล่ะเรนจ์เสียงบางทีเราร้องเป็นปกติคนร้องได้แค่นี้ต่ำสุดได้แค่นี้สูงสุดได้แค่นี้แต่ว่าของจอยลองถูกดันต่ำมาซึ่งจะต่างจากของเฟรมของเฟรมจะถูกดันขึ้นไอ้ที่ต้องร้องเสียงหลบเดี๋ยวไปฟังกันต่อไปซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องกินยาเพื่อจะให้ตัวนี้ความพร้อมของเราเมื่อจะถึงต้องลงสนามจริงแล้วเนี่ยมันต้องมีครบตรงนี้อาจจะไม่ถนัดไปทุกเรื่องหรอกแต่ว่าขอให้มีอาวุธตัวนี้ไว้ใช้เวลาที่จำเป็นมันจำเป็นมากถามจอยว่าอันโชว์อันนี้สนุกไหมสนุกสนุกใช่ไหมที่สุดเท่าที่เคยแสดงมาใช่เพราะมันดูออกเลยเหมือนแบบเมื่อก่อนพลอยจะมีกรอบไง อะไรก็อยู่ในกรอบตั้งแต่เพลงฟ้าหุ้นจิ้นแล้วหนูก็ออกมาแบบนิวเอนจอยตัวเองเอนจอยการที่ได้อยู่บนเวทีอันนี้อะไรอย่างหนึ่งที่พี่พยายามจะอธิบายว่าเวลาให้ขึ้นบนเวทีให้เอนจอยเพราะมันเป็นเวลาของเราไม่ใช่ของคนอื่นมีความสุขไปเถอะจะทำอะไรทำไปเลยนี่แหละดีมากอ่ะดีมากอันนี้มาภูมิใจต่อพี่หลิงชินดีเลยชุดเต็มแต่หลิงนะใส่ชุดนั้นแล้วเต้นได้เนี่ยต้องยอม